ครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ครูบอสก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้มีพลังเต็มเปี่ยมละสำหรับการมอบความรู้ใหม่ๆสำหรับนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วหรือยังครับสำหรับการเรียนในวันนี้พร้อมหรือยัง โอ้โหหลายคนหน้าตาสดใสมากพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมหยิบหนังสือเรียนของพวกเราขึ้นมานะครับหนังสือเรียนที่เราใช้เรียนกันตลอดทั้งเทอมนี้เลยนะครับคือหนังสือเรียนภาษาไทยป .3 นะครับของอักษรหยิบขึ้นมาเลยครับเล่มนี้สรุปสาระสําคัญได้กระชับและเข้าใจง่ายมากๆยิ่งอ่านยิ่งเก่งแน่นอนครับครูบอสขอคอนเฟิร์มนะครับวันนี้นะครับครูบอสจะพานักเรียนทุกคนมาเขียนจดหมายกันย้อนวันวานนะ แต่การเขียนเนี่ยบางคนจะเริ่มกลัวแล้วครูมันเขียนยากไหมแล้วแล้วผมต้องเขียนยังไงอะครับไม่ยากเลยวันนี้ครูจะสอนเขียนก่อนนะครับหัวข้อวันนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องมาเรียนกับครูคือเรื่องการเขียนจดหมายแต่ถ้าเขียนทุกประเภทเนี่ยมันคงไม่จบครูขอบเป็นเพียงแค่กรณีเดียวละกันคือการเขียนจดหมายลาครูโอเคไหมพร้อมนะครับโอเคถามว่าการเขียนจดหมายลาครูเป็นอย่างไรมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ การเขียนจดหมายลาครูเนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่สะดวกในการที่เจอครูเราอาจจะต้องลาหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องจําเป็นต้องฝากจดหมายโดยการเขียนเนี่ยฝากกับเพื่อนเพื่อให้ครูนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนจดหมายลาครูการเขียนจดหมายเพื่อแสดงเจตนาเพื่อขอหยุดนะครับจริงเราอาจจะใช้ในหลายกรณีก็ได้เช่นลาครูขอเพื่อขออนุญาตไปทํางานหรือไปอะไรนะครับอันนี้คือรูปแบบของการเขียนแต่ว่าครูขอยกตัวอย่างครั้งนี้นะครับเฉพาะการเขียนจดหมายลาครูเท่านั้นนะครับ เราดูนิยามนะครับเขาบอกว่าการเขียนจดหมายลาครูเป็นการเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารกับคุณครูเพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนว่าหยุดเรียนนะเพราะอะไรสิ่งที่ควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายลาครูมีดังนี้ครับนักเรียนทุกคน1เลยครับต้องใช้กระดาษสีขาวที่สะอาดไม่ใช่นักเรียนโอ้ขยำมาเละเป็นหนังสือพิมพ์นั้นนักเรียนมาเขียนไม่ได้เราต้องตั้งใจพยายามขาวสะอาดเรียบเรียบสวยงามนะครับ2ครับ เขียนด้วยลายมือบรรจงอ่านง่ายในกรณีที่สะดวกกับการเขียนเขียนครับถ้าไม่สะดวกสะดวกกับการพิมพ์พิมพ์ได้ครับแต่ว่าหนึ่งต้องอ่านออกอ่านง่ายนะครับถ้าลายมือต้องเ,อเขียนดีๆเลยนะครับ3ามครับใช้ภาษาที่สุภาพเขียนกับครูจะบอกได้ไหมครับว่าคุณครูเว้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องใช้คําที่สุภาพใช้ครับใช้คําที่เหมาะสมกับการรเทศสรนะครับ เราคุยกับครูแบบไหนก็พยายามใช้ภาษาแบบนั้นนะครับสี่เขียนเฉพาะใจความสําคัญบอกวัวลาและเหตุผลของการลาการลาที่ดีไม่ใช่ว่านักเรียนเขียนปุ๊บครูครับผมลาไม่ได้ครับการเขียนจดหมายต้องมีรูปแบบใจความสําคัญต้องเหมาะสมหมายความว่าสมมติจะเขียนลาต้องมีสองย่อหน้าย่อหน้าแรกบอกสายเหตุก่อนย่อหน้าที่สองบอกวัตถุประสงค์มีเฉพาะใจความสําคัญอะไรก็ตามที่เป็นรายละเอียดที่มันไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่สิ่งสําคัญก็ไม่ต้องพูดนะครับ 5. ้าครับไม่ขูดขีดข่าหรือทําสกปรกไม่ใช่เสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนแค่ขี้มูกแปะเอาไว้ในจดหมายหรือแบบระบายสีขีดเขียนอะไรไม่สะอาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเนี่ยสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยเราต้องพร้อมก่อนนะครับโอเคนะอ่ะพูดต่อนะครับครูขอพูดถึงรูปแบบจดหมายนะครับ รูปแบบของจดหมายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวครูจะพูดละเอียดอีกทีตอนให้ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายนะก็จะมีสมมุติเป็นกระดาษ a 4 1หนึ่งแผ่นนะครับจุดกึ่งกลางมาด้านขวาจะเป็นที่อยู่นะครับวันที่สังเกตนะครับวันที่จะตรงกับคําลงท้ายเสมอฟังอีกครั้งวันที่จะตรงกับคลงท้ายขอเขียนวันที่เสร็จปุ๊บขึ้นด้วยคําขึ้นต้นตามด้วยเนื้อหาคําลงท้ายแล้วก็ผู้เขียนแล้วก็การรับรองของผู้ปกครองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะพูดละเอียดอีกรอบหนึ่ง ในคาบต่อไปคือเรื่องของตัวอย่างการเขยนจดหมายนะครับอันนี้คือส่วนเนื้อหาส่วนในเรื่องของการจ่าหน้าซองก็ควรเขียนขึ้นต้นได้เรียนเรียนคนครูอะไรชื่อนามสกุลอะไรหรือใช้เป็นนามไปแล้วคนครูประจชั้นปฐมปีอะไรก็ว่าไปเขียนด้วยกระดาษที่เหมาะสมนะครับเป็นกระดาษทีออ่ไม่ใช่เป็นกระดาษทิชชู่อ่ะควรเป็นกระดาษที่ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งนะครับในการเป็นจ่าหน้าซองไว้นะครับโอเคต่อไปครับ นักเรียนจะเห็นว่าส่วนสําคัญสําคัญในการเขียนก็มีหลายจุดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นคําขึ้นต้นวันเดือนปีเนื้อหาเดี๋ยวครูจะขอพูดแต่ละส่วนนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยนักเรียนต้องนํามาเขียนอะไรบ้างส่วนแรกก่อนนะครับคือส่วนของวันเดือนปีส่วนของวันเดือนปีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องพึงระวังคืออะไรครับวันเดือนปีที่ใช้ในการเขียนนะครับนักเรียนต้องเขียนต้องมีรูปแบบดังต่อไปนี้สมมุตินะครับดังตัวอย่างนี้สิบี่กุมภาพันสองห้าหกห้าเขียนตัวเลขครับ เขียนเดือนเต็มๆเลยครับห้ามย่อก,กอจุดพอจุดเขียนเต็มๆเลยครับกุมภาพันเขียนปีเต็มๆเลยครับสองห้าหกห้าห้ามเขียนหกห้าห้ามเขียนพอสองสองห้าห้าพอสองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเขียนแบบนี้นะครับครูบอสขอให้สูตรในการจําดังนี้ครับขออนุญาตเขียนก่อนนะครับวันเต็มเตมเดือนเต็มเต็ม ปีเต็มเต็มไม่มีพอสศไม่มีวันที่โอเคครับท่องแบบนี้ครับวันเต็มเต็มอา้าวเดือนเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเ,เต็มไม่มีพอสศไม่มีวันที่ท่องม้องครูเริ่มวันเต็มเต็มอ้าวเดือน เต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มไม่มีพอสอไม่มีวันที่อีกรอบวันเต็มเต็มอ้าวเดือนๆๆเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มไม่มีพอสอไม่มีวันที่แปลว่าเวลาเขียนวันต้องเป็นรูปแบบนี้สมมุตินะครับวันที่หนึ่งมกราปีหน้าเลย6.4ก็ต้องเขียนว่าอะไรครับ1นึมกราคม2564 ห้ามมีเขาวันที่ห้ามมีเขาพสวันต้องเขียนเต็มเต็มเดือนต้องเขียนเต็มเต็มปีต้องเขียนเต็มเต็มไม่มีพศไม่มีวันที่ขอสองรอบท่องพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเอาทุกคนหันมามองเราเริ่มวันเต็มเต็มอ้าวเดือนเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มไม่มีพศไม่มีวันที่อ้าวเดือนเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มอ้าวเดือนเอ้ยเอาใหม่พี่ครูครูบินเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบ สองรอบขอสองรอบเริ่มวันเต็มเต็มอ้าวเดือนเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มไม่มีพอสไม่มีวันที่อ้าววันเต็มเต็มอ้าวเดือนเต็มเต็มอ้าวปีเต็มเต็มไม่มีพอสอมมออออมไม่มีมมวันที่โอเคนะผ่านนะข้อสังเกตนะครับเวลาที่เราเขียนครูก็ใช้สรรพนามที่เหมาะสมผมกระผมดิฉันอย่างเงี้ยนะครับ โอเคนะลำดับต่อไปครับส่วนสาคัญอีกส่วนหนึ่งคือในการเขียนจดหมายคือคําขึ้นต้นและคําลงท้ายสําหรับวันนี้ก่อนนะครับครูขอให้ความสาคัญเฉพาะในกรณีส่วนที่เป็นคําขึ้นต้นกับคําลงท้ายในกรณีเขียนจดหมายถึงครูถ้าเขียนถึงครูใช้คําขึ้นต้นว่าเรียนจบด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเอาแค่นี้ก่อนเอาใหม่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนจบด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคําว่าด้วยความเคารพเนี่ยจะใช้กับเฉพาะคนที่เราเคารพคือ พ่อแม่ครูและก like ็พระสงฆ์นะครับที่เหลือเป็นขอแสดงความรับถือันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขออีกรอบถ้าเป็นครูขึ้นต้นด้วยคาว่าเรียนจบด้วยคําว่าจบด้วยคำว่าอะไรครับจบด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงขอแบบนี้สามรอบขึ้นต้นด้วยคาว่าเรียนจบด้วยคําว่าด้วยความเคารพอย่างสูง ขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนจบด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเอบาท้ายเริ่มขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนจบด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงให้เราได้นะวันเต็มเมเดือนเ <foreigner> <ป>ต็มเปีเต็มๆมไม่มีพอเสะไม่มีวันที่พอคำมือต้นด้วยคำว่าเรียนลงท้ายตรงกับวันที่เขียนด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงโอเคนะครับต่อไปในเรื่องในเรื่องของการเขรียนข้อความครับนักเรียนในการเขียนข้อความหรือเขียนจดหมายไปหาครูเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีรูปแบบในการเขียนไม่ใช่แบบครูครับผมลาครูครับผมหยุดครูครับผมปวดฉี่เดเขียนแบบเนี้ยไม่ได้เวลาเขียนจดหมายต้องมีที่มาที่ไปเวลาเขียนจดหมายนะครับเรามักจะแบ่งออกเป็นสองย่อหน้าเข้าใจคำว่าย่อหน้าใช่ไหมครับสองย่อหน้านี้ถามว่าเราเขียนแต่ละย่อหน้ามันมีเนื้อความเกี่ยวกับอะไรบ้างย่อหน้าที่หนึ่งนะครับจะบอกสาเหตุ ย่อหน้าที่สองนะครับบอกวัตถุประสงค์บอกสาเหตุครับว่าทําไมเราจึงเขียนจดหมายนี้มาย่อหน้าที่สองบอกวัตถุประสงค์อ่าเดี๋ยวครูขออ่านให้ฟังนะครับย่อหน้าที่หนึ่งบอกสาเหตุอของการเขียนจดหมายกรณีเป็นจดหมายติดต่อฉแบับแรกให้ขึ้นต้นด,ด้วยคําว่าด้วยหรือเนื่องด้วยหรือเนื่องจากกรณีเป็นจดหมายที่มีมาถึงหรือจดหมายที่ติดตามเรื่องราวอาจจะต้องเท้าวความที่เคยติดต่อกันไว้อาจจะใช้คําว่าตามที่ขึ้นต้นและใช้คําว่านั้นลงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครั้งแรกก็ด้วยหรือเนื่องจากไปเลย แล้วก็บอกสาเหตุไปนะครับเดี๋ยวพูดจบเดี๋ยวครูจะพูดตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับยอ่อหน้าที่สองนะครับบอกวัตถุประสงค์ว่าที่เขียนมาเพื่ออะไรนะครับจะต,ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าจึงเช่นจึงเรียนมาบอกจึงอะไรก็ว่าไปนะครับในกรณีของจดหมายขอความช่วยเหลือหรือความเอื้อเฟื้ออาจจะลงท้ายด้วยจึงเรียนมาโปรกต่าไปนรณีในการขีขนจดหมายลาคือจึงเรียนมาเพื่อขอลาในวันที่บบาๆเพราะฉะนั้นครูขอพูดง่ายๆจดหมายหนึ่งฉบับเริ่มต้นเราเขียนวันที่ปุ๊บนะครับ เราเขียนที่อยู่ข้างบนสุดปุ๊บนะครับวันที่ตรงกับคำลงท้ายเริ่มต้นเขียนคาขึ้นต้นก่อนเรียนเดี๋ยวมีตัวอย่างไม่ต้องห่วงนะครับในครั้งต่อไปนะครับและเนื้อความอันนี้ขอสําคัญของเนื้อเนื้อความก่อนเนื้อความแบ่งเป็นสองย่อหน้านะครับย่อหน้าแรกบอกสาเหตุย่อหน้าที่สองบอกวัตถุประสงค์ดีมากนะครับสาเหตุก็แปลว่าย่อหน้าแรกบอกสาเหตุมักขึ้นต้นด้วยคำว่าเนื่องจากย่อหน้าสองบอกวัตถุประสงค์ก็ขึ้นลงท้ายด้วยคำว่าจึงอ่ะประเด็นต่อไปที่ครูต้องทวนวันที่ วันที่ในการเหตุจดหมายให้จำไว้นะครับวันเต็มเต็มดีมากเดือนเต็มเต็มปีเต็มเต็ม,ตม,ตมไม่มีพอสอไม่มีวันที่โอเคผ่านสุดท้ายที่ครูย้ํานะครับคือคำขึ้นต้นคําลงท้ายถ้าเป็นครูเขียนถึงครูต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนและจบด้วยคําว่าอะไรครับด้วยความเคารพอย่างสูง จำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้มันก็มีแค่นี้แหละในการเขียนจดหมายเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพูดต่อและพูดถึงตัวอย่างลงรายละเอียดอีกนะครับวันนี้ขอหลักๆแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนให้นักเรียน,นยพอเข้าใจถึงคอนเซปต์หรือประเด็นที่เราจะใช้ในการเขียนจดหมายลาครูเพะะี่อนโตจากตรงนี้นั่นเลยเห็จว่าจดหมายลาครูไม่ยากเลยขอแค่เราหนึ่งเข้าใจรูปแบบเข้าใจการเขียนว่าต้องทำไงให้มันสะอาด หรือแต่ละแบบว่าต้องมีฟอร์มในการเขียนแบบไหนนักเรียนก็สามารถเขียนส่งมาหาครูได้นะครับเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับเพียนตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจสําคัญเลยนะครับอย่าลืมทบทวนบทเรียนก่อนนะครับถามว่านักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเหมือนเดิมครับอย่าลืมทบทวนจากหนังสือเรียน ภาษาไทยป .3 ของอักษรยิ่งทบทวนยิ่งเก่งยิ่งเข้าใจรูปแบบการเขียนงานเขียนของเราจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับทบทวนเยอะๆนะครั้งต่อไปครูจะต่อยอดอีกเพื่อนใยังอ่านนะจะเก่งแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็หลายคนก็คงเหนื่อยและก็พักผ่อนเยอะๆนะครับพบกันค่าเปลี่ยนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน